สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Beauty News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมบิวกับฟิลนั่นเองสวัสดีค่ะความรู้สึกก่อนก็แอบเสียใจนิดนึงแต่รู้สึกดีใจมากแล้วที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าบิวเชื่อว่าก็มีผู้หญิงอีกหลายๆคนที่ต้องการที่จะมายืนอยู่บนเวทีนี้ก็ภูมิใจในตัวเองค่ะได้ละค่ะวันนี้ก็คือปล่อยจอยตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่กดดันแล้วค่ะรู้สึกว่าเราได้แบบทำเต็มที่มากๆแล้วอ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแบบผลจะเป็นยังไงก็คือตอนนี้ไม่เสียใจเลยค่ะคือจริงจะไปต่อไหมสองคนคิดก่อนคิดก่อนค่ะคิดก่อนยังไม่แน่ใจขอคิดดูก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้มีงานต้องทำเยอะค่ะสำหรับวิวก็เดี๋ยวกลับไปเบรกไปทำงานก่อนแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคิดอีกทีนึงว่าจะกลับมาเวทีไหนเดี๋ยวบอกขอบคุณแฟนนางงามแล้วก็ฝาก IG ให้ติดตามผลงานเราได้เลยขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแล้วก็อยากฝาก Instagram ด้วยนะคะสามารถเซิร์ชอัยรินบุตรดีได้เลยค่ะใน Instagram ค่ะสำหรับฟิวนะคะติดตามฟิวผ่านช่องทาง Instagram นะคะฟิวเฟย์ F U S E F E U Y ค่ะขอบคุณทั้งสองค่ะบ๊ายบายน่ารักคนนี้ลอยสาวสวยน้องแคสสวัสดีค่ะจบเรียบร้อยไฟแนลนะคะความรู้สึกก่อน I'm grateful. I'm very proud of all the girls, and I'm very proud of Anna. I think she's going to be a wonderful Miss Universe Thailand. แล้วก็เป็นยังไงบ้างเราจะไปต่อไหมตัวเรา We'll see. I don't know yet what's next for me. So I'm open to anything and everything. Yeah. ช่วงเก็บตัวในประสบการณ์ในกองเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับเพื่อนๆรูมเมทIt was fun. It was a lot of work. We are all very tired, so I think it'll be good that we all get some sleep. But it was fun. We had a lot of fun together. We made really good friends. ได้ขอบคุณแฟนนางงามทั้งหลายแล้วก็ฝาก IG อีกครั้งหนึ่งC A I B U N N I is my IG. ขอบคุณมากค่ะขอบคุณเธอนะบ๊ายบายสองส่วนรถมาเช่าหรือจะเลือกที่โลดีไซน์